ันนี้เราจะมาดูต่อนะครับจากคราวที่แล้วที่ผมพูดเรื่องขึ้นเรื่องโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์เอาไว้นิดหนึ่งนะครับโดยที่ผมบอกว่าโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์คือปรากฏการณ์ที่เมื่อมีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับกระทบกับโลหะนะแล้วเราพบว่ามันจะมีอิเล็กตรอนหลุดออกจากผิวของโลหะได้นะครับซึ่งคนที่ค้นพบปรากฏการณ์นี้โดยบังเอิญนะครับคนที่ค้นพบปรากฏการณ์นี้โดยบังเอิญคือนักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าเฮิร์สนะครับซึ่งก็คือเฮิร์สคนเดียวแบบที่เป็นชื่อของความถี่ของคลื่นนะครับที่เราใช้ชื่อความถี่ว่าเฮิร์สเนี่ยชื่อเดียวกันนะครับทีนี้ในการค้นพบตรงนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นเมื่อเฮิร์สเนี่ยพยายามทำการทดลองเพื่อยืนยันนะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีจริงนะครับแล้วก็มีสมบัติเหมือนกับแสงนะอันนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากคำทำนายของแม็กซ์เวลล์นะครับคือแม็กซ์เวลล์เนี่ยประกาศสมการแม็กซ์เวลล์สี่สมการแล้วจากสี่สมการนั้นมันสามารถจะมาสามารถทำนายได้ว่าสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันสามารถจะแผ่ออกไปในที่ว่าในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอันนั้นคือทฤษฎีเฮิร์สเป็นลูกศิษย์ของแม็กซ์เวลล์เขาก็ทำการทดลองเพื่อที่จะยืนยันว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีจริงนะครับทีนี้วิธีการทดลองของเฮิร์สเนี่ยก็คือเขาใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่าปาร์กแก๊ปนะครับเขาใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าปาร์กแก๊ปมีใครรู้จักสปาร์กแก๊ปไหมครับมีใครรู้จักสปาร์กแก๊ปมั้งมีใครขับรถเป็นมั้งห้องนี้มีใครขี่มอเตอร์ไซค์เป็นมั้งนะแล้วการทำงานของเครื่องยนต์ของรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีใครพอจะรู้มั้งว่ามันทำงานยังไงนะครับสมัยนี้นะครับเป็นอย่างนี้ก็คือคนที่ขับรถหรือขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือขับเป็นอย่างเดียวนะครับซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าสมัยนี้รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มันทำให้สะดวกสบายมากนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นผมหรือก่อนหน้านะรุ่นผมหรือรุ่นก่อนหน้าเนี่ยคนที่จะขับรถจะต้องมีความรู้ทางเครื่องยนต์บ้างยิ่งรุ่นเก่าแต่ยิ่งต้องมีความรู้เยอะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่สะดวกสบายอย่างนี้ทีเครื่องยนต์เสียไม่ใช่ว่าจะหาหูต้องได้ง่ายๆศูนย์บริการอะไรก็ไม่ได้เยอะแยะเหมือนทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์คือซ่อมเครื่องยนต์เป็นบ้างทีนี้ถ้าใครพอรู้การทำงานของเครื่องยนต์พวกคุณรู้จักคำว่าหัวเทียนไหมหัวเทียนคืออะไรหัวเทียนคืออะไรหัวเทียนก็คือหัวของเทียนปลายเทียนรู้จักหัวเทียนไหมเคยเห็นเวลาโฆษณาไหมครับว่าเวลาเครื่องยนต์ทำงานเนี่ยจะมีหัวเทียนซึ่งเวลาทำงานเนี่ยจะเห็นเป็นเหมือนกับมีประกายเหมือนกับไฟฟ้าประกายไฟตรงหัวเทียนเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าปาร์กแก๊ปนะครับก็คือการให้ความต่างศักย์สูงๆผ่านบริเวณแคบๆจะเป็นแท่งโลหะสองอันที่เป็นบริเวณแคบๆแล้วความต่างศักย์สูงนั้นสูงพอที่จะเขาเรียกว่า break down คือทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งทะลุอากาศได้ที่ปกติอากาศเป็นฉนวนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนเนี่ยมันวิ่งทะลุฉนวนไม่ได้เพราะว่าอากาศไม่เป็นตัวนำแต่ถ้าเราให้ความต่างศักย์สูงมากพอที่จะ break อากาศนะมันก็จะมีบรรจุไฟฟ้าคืออิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งผ่านอากาศได้แล้วก็จะไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสปาร์กแก๊ปทีนี้เมื่อเกิดสปาร์กแก๊ปเมื่อเราใช้สปาร์กแก๊ปแล้วมีอะไรความวิ่งผ่านคุณจะเห็นว่าเป็นมีลักษณะเหมือนจะเป็น
ไฟนะเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นอีกอันนึงที่เป็นฟ้าแก๊สนะครับแต่แก๊สใหญ่มากแล้วทุกคนก็ต้องเคยเห็นแน่ๆอันนี้ผมมั่นใจก็คือฟ้าผ่านะการที่เกิดฟ้าผ่าเนี่ยก็คือการที่มันมีประจุอยู่ในก้อนเมฆจำนวนมากมากพอที่จะทำให้ความต่างๆนะครับระหว่างความมากพอที่จะทำให้สถานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นรอบๆประจุเนี่ยมันไปเบรกอากาศแล้วทำให้อากาศอิเล็กตรอนนะครับหรือประจุอาจจะเป็นอิเล็กตรอนหรือเป็นประจุบวกก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่กรณีสามารถจะวิ่งฝ่าอากาศลงมาได้ทุกครั้งที่เกิดฟ้าผ่าคุณก็จะมองเห็นเกิดแสงสว่างเกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งแสงสว่างอันนี้มันเป็นผลจากการที่ประจุเนี่ยเมื่อมันเบรกอากาศมันชนกับอัตราโมเลกุลของอากาศนะครับแล้วทำให้ไปเอ็กไซต์ตัวโมเลกุลของอากาศนะครับเสร็จแล้วพอมันเอ็กไซต์ปุ๊บพอโมเลกุลที่ถูกเอ็กไซต์ถ่ายพลังงานกลับมาอยู่ที่กราวเซ่ปุ๊บเนี่ยมันก็ให้พลังงานในรูปของแสงออกมานะครับอันนั้นคือกลไกในการเกิดฟ้าผ่าหรือการทำงานของสปาร์กแก๊สทีนี้ในห้องแลบเนี่ยถ้าเป็นห้องแลบขนาดเล็กนะครับของฟิสิกส์เราก็มีนะอยู่ในห้องแลบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเราก็จะมีหลายแบบนะครับอย่างเช่นไอที่มีอยู่ในห้องแลบอิเล็กทรอนิกส์ที่ฟิสิกส์เนี่ยก็จะเป็นปลายโลหะที่เป็นแท่งแหลมๆนะครับเป็นปลายเข็มแหลมๆซึ่งในตอนเรียนฟิสิกส์ต่อก็ยังจำได้เวลาเรามีโลหะเนี่ยแล้วเราใส่ประจุเข้าไปนะครับในโลหะเนี่ยตรงบริเวณที่ปลายเป็นปลายแหลมเนี่ยบริเวณนั้นจะมีสนามเล็กไม่ใช่ตัวที่มีสนามไฟฟ้าสูงกว่าบริเวณอื่นมันจะสนามไฟฟ้ามันจะไปเข้มไปหนักหนาแน่นอยู่นะครับตัวเส้นแรงไฟฟ้าเนี่ยจะไปหนาแน่นอยู่บริเวณที่เป็นปลายแหลมซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดปากแก๊สได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งเมื่อเราให้ความต่างศักย์สูงๆนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณก็จะมองเห็นว่ามันมีเกิดเหมือนกับเป็นการสปาร์กเกิดขึ้นที่ปลายเข็มตรงนี้นะครับเฮิร์ทเขาท่านปาร์กแก๊สขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เกิดการรบกวนทางไฟฟ้าได้เลยก็คือเมื่อประจุสามารถจะวิ่งผ่านอากาศนะครับนั่นหมายความว่ามีการเคลื่อนที่ของประจุเมื่อมีการเคลื่อนที่ของประจุถ้าประจุเคลื่อนที่โดยมีความเร่งนะครับเดี๋ยวก่อนถ้ามีการเคลื่อนที่ของประจุก็เกิดกระแสใช่ไหมครับเมื่อเกิดกระแสก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กจำได้ไหมเราเป็นเรียนกฎของแอมแปร์เมื่อมีกระแสมันจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กแต่ถ้าเกิดกระแสเปลี่ยนแปลงตามเวลามันก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเมื่อมีสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลามันจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าตามกฎของฟาราเดย์นะครับมันจะมีกฎของแอมแปร์กฎของฟาราเดย์เพราะฉะนั้นการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้านี่ก็จะเกิดต่อเนื่องกันไปทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตรงจุดที่เกิดสปาร์กแก๊สตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกไปรอบๆนะครับเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกไปรอบๆนะครับ ซึ่งเฮิร์ทเนี่ยเขาก็ศึกษาขึ้นเหมือนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตรงนี้แต่อันนั้นไม่ใช่จุดประสงค์หลักไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเฮิร์ทก็คือเฮิร์ทต้องการให้เกิดขึ้นไม่ได้ไฟฟ้าโอเคถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เฮิร์ทต้องการแต่เดี๋ยวผมพูดข้ามนิดนึงคือจุดประสงค์หลักของเฮิร์ทเนี่ยคือการทำให้เกิดสนามขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าโอเคก็คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาแต่ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เฮิร์ทสนใจในต้นนะครับก็คือไอ้แสงที่เกิดขึ้นขณะที่เกิดสปาร์กแก๊สเนี่ยที่มันเกิดแสงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาพบว่าแสงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีความเข้มไม่ใช่แสงที่โอเคแสงที่เกิดมาเนี่ยมีความเข้มค่อนข้างมากแต่จุดที่สำคัญคือมันมีแสงที่อยู่ในย่านสีม่วงหรือเลยไปถึงเอาต้าไวเลตออกมานะครับตอนเขาโอเคการเกิดแสงก็เป็นเรื่องปกติเมื่อเกิดสปาร์กแก๊สก็ไม่มีอะไรแต่เฮิร์ท
สังเกตนะครับนี่คือลักษณะที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ก็คือเฮิร์ทสังเกตว่าถ้าเรามีพวกขั้วไฟฟ้าหรืออะไรที่เป็นโลหะเนี่ยนะครับวางอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่มีสปาร์คแก๊สแล้วพบว่าเมื่อเกิดทุกครั้งที่เกิดการทดลองปุ๊บเนี่ยมันเกิดกระแสเกิดขึ้นในวงจรสมมติเรามีวงจรหรือมีอะไรที่มีขั้วไฟฟ้าวางอยู่แล้วสมมติถูกต่อแอมมิเตอร์เอาไว้นะครับพบว่ามันเกิดกระแสในวงจรที่วางอยู่ใกล้ๆกับสปาร์คแก๊สตัวนี้เพิร์ทก็มองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ติดตามอ่านดูในรายละเอียดแต่ผมเดาว่าสิ่งที่เพิร์ทสนใจมองเห็นที่สุดว่าเฮ้ยเมื่อเราทดลองปุ๊บมันเกิดกระแสก็อาจจะมีการทดลองหลายๆอย่างเพื่อเช็คว่ากระแสนี้เกิดมาจากอะไรอันนึงที่อาจจะมีการทดลองก็คือสมมติเราปั่นนะครับปั่นในตัววงจรของเราเนี่ยนะหรือว่าเอามาให้อยู่ห่างจากไอ้ตัวสปาร์คแก๊สเนี่ยแล้วดูซิว่ามันจะเกิดผลอะไรกับวงจรที่เปิดโลกนะฮะให้สัมผัสกับแสงที่ออกจากสปาร์คแก๊สสิ่งที่พบก็คือเพิร์ทพบว่าผลที่ทำให้เกิดกระแสในวงจรเนี่ยก็คือผลจากแสงที่เกิดขึ้นนะครับที่ตรงสปาร์คแก๊สตรงนี้ก็คือไอ้แสงตัวนี้ทำให้เกิดกระแสในวงจรตรงนี้คือจะเป็นที่มาของชื่อที่เราเรียกว่าโฟโตอิเล็กทริกก็คือแสงเนี่ยทำให้เกิดกระแสในวงจรนะครับถามว่ามันแปลกไหมที่แสงจะทำให้เกิดกระแสในวงจรก็ไม่แปลกเพราะอะไรเพราะว่าแสงก็คือคลื่นก็คือการส่งผ่านพลังงานเพราะฉะนั้นเมื่อคลื่นส่งผ่านพลังงานไปกระทบกับโลหะถ้ามันมีพลังงานมากพอที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมได้มันก็ทำให้เกิดกระแสในวงจรได้ก็ไม่แปลกนะครับการเกิดโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่สิ่งที่แปลกคือเมื่อเราลงไปดูในรายละเอียดนะครับเมื่อเราลงไปดูในรายละเอียดของปรากฏการณ์ว่าไอ้กระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะไหนนะครับอันนี้คือตรงนี้เป็นสิ่งที่แปลกมันมีผล2 อย่างนะครับที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกก็คือว่าเขาพบว่าถ้าเราเขียนกราฟนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นเราต้องมาดูรายละเอียดของการทดลองก่อนนิดหนึ่งนะครับก็คือบอกว่าอ่ะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าผลของแสงเนี่ยมีผลทำให้เกิดอิเล็กตรอนหลุดออกมาจากโลหะได้ก็มีคนสนใจที่จะศึกษาปรากฏการณ์นี้ในรายละเอียดจริงๆเรื่องนี้ก็มีประโยชน์มากนะครับปัจจุบันนี้ไอแนวความคิดนี้ก็สามารถจะไปใช้ได้หลายอย่างเช่นใช้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าโฟโตดีเทคเตอร์จะมันมีแสงวิ่งมากระทบเกิดอิเล็กตรอนมาแล้วถ้าเราดีเทคอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเราก็ใช้เทคนิคแสงที่วิ่งมาตกกระทบได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นในกรณีนี้มันจะใช้กับกรณีที่แสงที่มีความเข้มน้อยถ้าเป็นแสงตามปกติเราจะใช้วิธีนะครับปัจจุบันเราใช้พวกอุปกรณ์ solid state มากกว่าที่จะใช้ photo detector แบบนี้แต่ละโอเคเรามาดูหลักการนะที่เกี่ยวข้องนิดหนึ่งก็คือเขาบอกว่าทีนี้ก็มีคนสนใจทดลองเพื่อที่จะศึกษาสมบัติของปรากฏการณ์นี้นะครับโดยวิธีการที่เขาทดลองก็คือเขาบอกว่าเราก็จะศึกษาว่าไออิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากโลหะที่เกิดขึ้นจากแสงเนี่ยมันมีสมบัติยังไงเพราะนั้นวิธีการก็คือเราฉายแสงลงไปในบนแผ่นโลหะนะครับแล้วศึกษาสมบัติของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานะครับศึกษาสมบัติของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาทีนี้วิธีการศึกษาสมบัติของอิเล็กตรอนวิธีอันนึงก็คือศึกษาพลังงานของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาก็อยากจะรู้ว่าพลังงานของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเป็นยังไงวิธีการที่เราศึกษาพลังงานก็คือเขาเอาขั้วอีกขั้วนึงมาวางไว้นะครับเรียกตรงนี้ว่าเป็นขั้วแคโทดแล้วต่อตรงนี้เข้ากับวงจรไฟฟ้าวัด
ความต่างศักย์แล้วก็วัดกระแสนะครับวัดกระแสแล้วก็วัดความต่างศักย์กระแสการวัดกระแสจะเป็นตัวบอกว่าอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยมีมากหรือน้อยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดอิเล็กตรอนหลุดมาปุ๊บสมมติว่าอิเล็กตรอนตัวนี้หลุดออกมาแล้ววิ่งมาที่ขั้วนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีกระแสวิ่งครบวงจรเราวัดกระแสเราก็จะบอกเราจะบอกได้ว่าจำนวนอิเล็กตรอนต่อเวลาที่วิ่งผ่านออกมาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ส่วนความต่างศักย์ก็จะเป็นตัวบอกพลังงานของอิเล็กตรอนใช่ไหมครับความต่างศักย์คือพลังงานต่อหน่วยกระจุกเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดความต่างศักย์ระหว่างขั้วเราก็จะรู้พลังงานต่อหน่วยกระจุกของอิเล็กตรอนซึ่งถ้าเรารู้กระจุกของอิเล็กตรอนเราก็จะรู้พลังงานของอิเล็กตรอนว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากแผ่นโลหะเนี่ยนะครับมันมีพลังงานไม่เขาเรียกว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีพลังงานเท่าไหร่เนี่ยบางตัวอาจจะมีพลังงานเยอะบางตัวอาจจะมีพลังงานน้อยครับทีนี้เราจะเลือกพลังงานที่อิเล็กตรอนหลุดออกมาได้อย่างไรคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าพลังงานที่หลุดออกมาเนี่ยหรือเราจะเลือกพลังงานเฉพาะบางค่าหรือว่าอยากจะรู้ว่าพลังงานมันหลุดออกมามีค่าเท่าไหร่ยังไงนะครับมันจะมีเทคนิคอันนึงซึ่งก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็คือเขาก็บอกว่าคือเขาก็ต่อนะครับแหล่งจ่ายเข้าไปยังวงจรอย่างในรูปนี้โดยที่แหล่งจ่ายนี้เป็นแหล่งจ่ายที่ปรับค่าได้สัญลักษณ์ถ้าเป็นรูปแบตเตอรี่ก็คือสัญลักษณ์อันนี้ใช่ไหมครับมีขีด2ขีดขีดสั้นกับขีดยาวและถ้าเกิดมีลูกศรขีดอย่างนี้หมายความว่าไอ้ตรงนี้คือแหล่งจ่ายที่ปรับค่าได้ก็คือปรับขนาดของแหล่งจ่ายรวมทั้งปรับขั้วได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วพอเราต่อแหล่งจ่ายเข้าไปอย่างนี้ปั๊บนะครับสิ่งสมมติว่าตอนนี้ผมปรับให้ขั้วมันเป็นเหมือนในรูปก็คือทางฝั่งนี้เป็นขั้วบวกใช่ไหมครับฝั่งนี้เป็นขั้วลบเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่มันหลุดออกมามันก็จะวิ่งไปที่ขั้วบวกถูกไหมอิเล็กตรอนมันอยู่ลบเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งไปที่ขั้วบวกการต่อขั้วบวกเอาไว้อย่างนี้เป็นการเสริมให้อิเล็กตรอนวิ่งมาหลุดออกมาที่ขั้วซีนะครับเป็นการเสริมให้อิเล็กตรอนวิ่งหลุดออกมาที่ขั้ว4นะครับคราวนี้ไอ้ค่าโวลเตจที่วัดได้นะครับก็จะเท่ากับไอ้ศักย์ที่เราใส่เข้าไปนะครับศักย์ที่เราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้น เราก็จะรู้ว่าถ้าเราใส่ศักย์เข้าไปเท่านี้ค่า1นะครับใส่ศักย์เข้าไปที่ค่า1แล้วมันจะเกิดอิเล็กตรอนมากน้อยเท่าไหร่นะฮะซึ่งเมื่อเขาทดลองแล้วเขียนกราฟออกมาโดยให้แกนนอนนะครับเป็นสักไฟฟ้าที่เราจ่ายให้กับวงจรแล้วแกนตั้งเป็นกระแสที่เกิดขึ้นเราก็พบว่าเมื่อเราจ่ายสักเข้าไปถ้าเราจ่ายสักให้มากกว่า0นะครับเราจ่ายสักให้มากกว่า0เขาพบว่ากระแสที่เกิดขึ้นมันจะมีค่าค่อนข้างคงตัวนะครับกระแสที่เกิดขึ้นมีค่าค่อนข้างคงตัวนะครับก็ไม่แปลกอันนี้ก็เหมือนกับวงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่งใช่ไหมครับตัวนี้ก็เหมือนกับวงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่งจริงๆนะถ้าเกิดถึงเราไม่มีพาร์ทนี้ใช่ไหมเราไม่มีพาร์ทนี้เนี่ยมันก็มีกระแสวิ่งในวงจรอยู่แล้วแต่การที่เรามีพาร์ทนี้เข้ามาในวงจรเนี่ยมีส่วนนี้เข้ามาวงจรเนี่ยเป็นการเพิ่มอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่ในวงจรซึ่งก็จะทำให้กระแสมีค่ามากขึ้นตัวความต่างศักย์เมื่อเรากำหนดความต่างศักย์ค่านี้เป็นบวกมันก็ดึงพยายามดึงอิเล็กตรอนนะครับให้วิ่งจากขั้วทางซ้ายวิ่งไปที่ขั้วทางขวานะครับสิ่งต่อมาที่เขาพบก็คือว่าทีนี้ถ้าเราปรับค่าความเข้มนะครับเราปรับค่าความเข้ม
ของแสงที่ตกกระทบกับแผ่นโลหะเราจะพบว่ากระแสที่เกิดขึ้นในวงจรนี้ก็จะมีค่าเปลี่ยนไปตามค่าความเข้มนะครับโดยที่เส้นบนนี้คือกรณีที่ความเข้มมากเดี๋ยวผมเปลี่ยนสัญลักษณ์นิดนึงแล้วกันเดี๋ยวมันจะซ้ำกันนะครับผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นตัว i เล็กแล้วกันเพื่อแทนกระแสนะครับแกนตั้งคือกระแสแต่ว่าตัว i ใหญ่ตัวนี้คือความเข้มแสงนะครับเดี๋ยวมันจะซ้ำกันส่วนเส้นข้างล่างนี้คือความเข้มน้อยนะส่วนเส้นข้างล่างนี้คือความเข้มน้อยซึ่งก็ไม่แปลกอีกเพราะอะไรแสงที่มีความเข้มมากความเข้มคืออะไรครับนิยามความเข้มคืออะไรนิยามความเข้มจำได้ไหมไอมีค่าเท่ากับ W ส่วน A นะครับไอมีค่าเท่ากับ P ส่วน A W เป็นหน่วยนะครับไอมีค่าเท่ากับ P ส่วน A P คือ power ที่จ่ายให้คือแสงที่ตกไปจ่ายพลังงานด้วยอัตราเท่าไหร่ power ก็คือพลังงานต่อหน่วยเวลาใช่ไหมครับเป็น P คืออัตราการส่งผ่านพลังงานของแสงตกไปยังแผ่นโลหะ A คือพื้นที่นะครับพื้นที่ของแผ่นโลหะเพราะฉะนั้นความเข้มก็คืออัตราการส่งผ่านพลังงานต่อหน่วยพื้นที่ทีนี้ถ้าไฮมากหมายความว่าอะไรถ้าความเข้มสูงถ้าความเข้มสูงก็หมายความว่าอัตราการส่งผ่านพลังงานต่อหน่วยพื้นที่มีค่ามากในช่วงเวลาเท่ากันพลังงานที่ใส่เข้าไปก็จะมีค่ามากกว่าถ้าความเข้มสูงกว่าถ้าเราความเข้มต่ำก็คือพลังงานที่จะต่ำกว่าทีนี้ถ้าเราใส่พลังงานสูงเข้าไปให้กับแผ่นโลหะโอกาสที่อิเล็กตรอนจะหลุดออกมาจากแผ่นโลหะก็จะต้องมีมากกว่าไหมครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราให้ความเข้มมากขึ้นกระแสที่วิ่งในวงจรก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นไปด้วยอันนี้ก็ไม่แปลกเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอะไรแปลกเราก็เข้าใจได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะฉะนั้นทางฝั่งที่ V มีค่าเป็นบวกเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่อธิบายได้มียากแต่ปรากฏว่าคราวนี้ถ้าเราสลับขั้วของ V เอาขั้วลบไปอยู่ทางขวาเอาขั้วบวกไปอยู่ทางซ้ายปรากฏว่าเราได้กราฟออกมาเป็นแบบนี้คล้ายๆแบบนี้ครับก็คือเมื่อเราสลับขั้วนะครับกระแสเนี่ยมันจะลดลงกระแสจะลดลงก็ไม่แปลกอีกทำไมกระแสถึงลดลงเพราะว่าคราวนี้พอเราสลับขั้วใช่ไหมครับแล้วเราสลับให้ขั้วบวกมาอยู่ทางนี้ขั้วลบมาอยู่ทางนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝั่งนี้จะกลายเป็นขั้วลบอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบเพราะฉะนั้นมันจะผ่านกับขั้วลบมันพยายามวิ่งไปหาขั้วบวกแต่พอมันโดนแสงเนี่ยมันได้รับพลังงานจากแสงมันก็วิ่งออกจากแผ่นโลหะแต่มันจะถูกผ่านจากขั้วลบเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่จะวิ่งไปถึงอิเล็กตรอนที่จะวิ่งมาถึงขั้วนี้ได้เนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งครบวงจรเนี่ยจะต้องมีพลังงานมากพอที่จะเอาชนะผลของสายไฟฟ้าใช่ไหมครับจะต้องมีพลังงานมากพอที่จะเอาชนะผลของสายไฟฟ้ามันถึงจะวิ่งไปถึงขั้ว C แล้วก็วิ่งครบวงจรได้เพราะพอเราสลับขั้วแล้วก็ทำให้สายไฟฟ้าเป็นลบมากขึ้นอิเล็กตรอนก็จะเริ่มวิ่งไปถึงขั้วได้น้อยลงถ้าตัวไหนมีพลังงานไม่พอมันก็วิ่งไปไม่ถึงจะต้องมีเฉพาะพลังงานที่มีค่าพอเท่านั้นนะครับไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งซึ่งเราเรียกจุดนี้ว่าค่า VS นะครับซึ่งเราเรียกชื่อตรงนี้ว่าเป็น stopping potential ก็คือเมื่อเรากลับขั้วนะเดี๋ยวใส่เครื่องหมายไว้ด้วยเรากลับขั้วมันจนกระทั่งมันเป็นค่าลบถึงจุดหนึ่งหลังจากนั้นจะไม่มีกระแสในวงจรต่อไป
เหตุที่ไม่มีกระแสในวงจรก็เพราะว่าถ้าเรากลับเราทำให้สากไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเป็นลบไปถึงค่าหนึ่งซึ่งอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากแผ่นโลหะเนี่ยไม่มีตัวไหนมีพลังงานมากพอที่จะเอาชนะพลังงานที่เกิดขึ้นจากแผ่นจ่ายเพราะฉะนั้นทุกตัวที่หลุดออกมานะครับทุกตัวที่หลุดออกมาจากแผ่นเนี่ยมันจะวิ่งมาไม่ถึงแผ่นนี้มันจะถูกผลของสนามไฟฟ้าเนี่ยผลักให้กลับมาที่แผ่นทางซ้ายหมดเพราะนั้นก็จะไม่มีกระแสวิ่งในวงจรเราเรียกตรงนี้ว่า stopping potential ก็คือสัตว์ที่จะหยุดไม่ให้ในกองวิ่งผ่านมาถามว่าการไอ้ผลตรงนี้ประโยชน์ของมันคืออะไรเมื่อเราทำแบบนี้สิ่งที่เราพบก็คือเมื่อเราปรับค่าพลังความต้องการจนกระทั่งถึง stopping potentialสิ่งที่เราจะรู้ทันทีคืออิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากแผ่นโลหะเนี่ยนะครับพลังงานสูงสุดของมันก็คือค่าต็อปปิ้งโพเทนเชียลถูกไหมครับมันไม่มีอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงแบบต็อปปิ้งโพเทนเชียลแล้วเพราะถ้าเกิดมันมีอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงแบบต็อปปิ้งโพเทนเชียลมันจะต้องวิ่งไปถึงขั้วสีได้แล้วก็เกิดกระแสในวงจรแต่พอเราปรับจนกระทั่งกระแสเป็นศูนย์พอดีปุ๊บเนี่ยแสดงว่าไม่มีพลังงานสูงสุดของมันก็คือแค่วิ่งไปแตะกับขั้วสีแต่ยังไม่ถึงนะคือวิ่งไปเกือบจะแตะขั้วสีแล้วก็ถูกผลักกลับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัว stopping potential จะบอกค่าพลังงานสูงสุดของอิเล็กตรอนซึ่งในที่นี้ก็คือพลังงานจลใช่ไหมครับก็คือพลังงานจลที่มันพลังงานที่มันได้รับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพลังงานจลของอิเล็กตรอนที่วิ่งออกมาจากแผ่นของโลหะเพราะฉะนั้นตัว stopping potential ก็จะบอกค่าพลังงานสูงสุดเห็นไหมครับนั่นคือพลังงานจลสูงสุดของอิเล็กตรอนที่วิ่งออกมาจะมีค่าเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนคูณกับค่า potential stopping potential นะครับอันนี้ก็คือพลังงานสูงสุดของอิเล็กตรอนถามว่าอันนี้แปลกไหมก็ไม่แปลกเพราะว่าพอเราให้พอเราสลับขั้วของสายไฟฟ้าแน่นอนนะครับก็จะผลักให้อิเล็กตรอนวิ่งออกมาถ้าพลังงานถ้าขั้วถ้าสายไฟฟ้าที่จ่ายออกไปมากพอมันก็จะดูดอิเล็กตรอนได้แต่สิ่งที่แปลกอยู่ตรงนี้สิ่งที่แปลกก็คือว่าเมื่อเราใช้ทำงานทดลองซ้ำเหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนจากความเข้มมากและความเข้มน้อยนะแล้วทำการทดลองเหมือนกันหา stopping potential เหมือนกันนะครับเราพบว่าพอความเข้มมากกับความเข้มน้อยมันให้ค่า stopping potential เท่ากันอันนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าแสงที่เราใช้ในการทดลอง2ครั้งนี้นี่นะครับมีความถี่เดียวกันนะครับคือแสงที่เราใช้ในการทดลอง2ครั้งเนี่ยมีความถี่เดียวกันแต่ความเข้มไม่เท่ากันใช่ไหมเราสามารถจะปรับความเข้มได้ทำให้มันสว่างมากสว่างน้อยได้แต่ว่าเราใช้แสงที่เช่นมีสีเดียวกันความถี่เดียวกันนะครับพอเราปรับขั้วของแหล่งจ่ายเพื่อที่จะผลักให้อิเล็กตรอนวิ่งมาถึงขั้วสีเนี่ยปรากฏว่าถึงแม้ความเข้มจะมากกว่าแต่เราได้ค่า stopping potential เท่ากันตรงนี้เริ่มเกิดปัญหาแล้วว่าอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้เราบอกว่าความเข้มคืออัตราการส่งผ่านพลังงานต่อหน่วยพื้นที่ถ้าความเข้มมากแสดงว่าอัตราการส่งผ่านพลังงานต่อหน่วยพื้นที่ควรจะมีค่ามากเมื่อมันส่งผ่านพลังงานไปมากอิเล็กตรอนที่ได้รับพลังงานก็ควรจะมีพลังงานมากถ้าอิเล็กตรอนมีพลังงานมากมันควรจะมีค่า stopping potential สูงกว่าอิเล็กตรอนที่เกิดจากแสงที่มีความเข้มน้อยนะครับแต่ทำไมมันถึงมี stopping potential เท่ากันนี่ก็เริ่มเปิดเป็นปัญหาแล้วจุดนี้คือจุดที่เราอธิบายไม่ได้โดยใช้แนวความคิดเดิมนะครับแนวความคิดเบสิกเลยพื้นฐานนะครับว่าถ้าความเข้มมากพลังงานที่ส่งไปน่าจะมากแต่พอไปดู stopping potential ปรากฏว่าไม่ใช่เสร็จแล้ว
ผลอีกอันนึงที่ทำให้เกิดที่ทำให้เป็นข้อสงสัยมากๆเลยนะครับก็คือถ้าเราวัดเวลานะเวลาที่เกิดเราเรียกอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้เนี่ยนะครับจากกระบวนการโฟโตอิเล็กทริกเนี่ยเราเรียกว่าโฟโตอิเล็กตรอนนะครับซึ่งก็ตามชื่อมันก็คืออิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจากแสงโฟโตคือแสงนะครับงั้นเราจะเรียกอิเล็กตรอนที่เกิดตรงนี้ว่าโฟโตอิเล็กตรอนจากการทดลองพบว่าเวลาที่เกิดโฟโตอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับในตอนที่ทดลองตอนที่เฮิร์ทหรือว่าคนต่อจากนั้นช่วงนั้นเนี่ยทดลองเขาพบว่าเวลาที่เกิดโฟโตอิเล็กตรอนเนี่ยมันเกิดขึ้นแทบจะทันทีเมื่อแสงตกกระทบคือตกกระทบปุ๊บเกิดโฟโตอิเล็กตรอนทันทีอันนี้คือคำถามที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยทำไมอิเล็กตรอนมันเกิดขึ้นทันทีแต่ปัจจุบันนี้เราพบว่าจากการทดลองนี้ทำโดยใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเราพบว่าเวลาที่เกิดโฟโตอิเล็กตรอนนี้เนี่ยนะครับถ้ามีเวลาว่าต้องใช้เวลาในการเกิดโฟโตอิเล็กตรอนเนี่ยมีค่าน้อยกว่า10ยกกำลังลบ9วินาทีนะครับซึ่งเวลานี้ไม่ขึ้นกับความเข้มแสงด้วยความหมายก็คือว่าถ้าแสงตกกระทบแสงโลหะปุ๊บในช่วงเวลาน้อยกว่า10ยกกำลังลบ9วินาทีหรือน้อยกว่า11นาโนเซกนะครับจะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนทันทีโดยไม่ขึ้นกับความเข้มแสงหมายความว่าไม่ว่าความเข้มจะมากความเข้มจะน้อยจะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนในช่วงเวลาที่น้อยกว่า10ยกกำลังลบ9วินาทีถามว่าตรงนี้มันสำคัญยังไงทำไมเวลาตรงนี้จึงสำคัญทำไมเวลาที่จริงต้องการตอนที่เราเรียนมาครับตั้งแต่พื้นฐานเนี่ยเราแยกความแตกต่างระหว่างอนุภาคกับคลื่นอย่างไรอนุภาคกับคลื่นต่างคลื่นคืออะไรครับจำได้ไหมตอนที่เราเรียนก็จะได้ยินคลื่นคืออะไรคือโอเคเรามองเห็นภาพคลื่นจะเป็นคลื่นน้ำคือก็คือเราเห็นเป็นคลื่นกระจายออกไปคลื่นที่เส้นเชือกคลื่นเสียงคลื่นเสียงเราอาจจะมองไม่เห็นแต่เราได้ยินเราอาจจะมองคลื่นเสียงเห็นได้ตอนที่เราอย่างเช่นเราทำมาทดลองอันหนึ่งจำได้ไหมฟิสิกส์หนึ่งคุณคิวที่มีท่อแล้วก็มีแท่งเหล็กแล้วก็รูดแล้วก็เสียงหัวหูนะเสียงดังหัวหูนะนั่นแหละนั่นคือวิธีที่ทำให้เรามองเห็นคลื่นเสียงเห็นไหมที่เลื่อยสั่นเป็นคลื่นอยู่ในท่อเลยนะครับเราก็เห็นการสั่นของเสียงคลื่นในภาพนั้นมีการสั่นแต่ในแง่หนึ่งนะครับเราบอกว่าคลื่นคือรูปแบบหนึ่งของการส่งผ่านพลังงานทำไมเราถึงบอกว่าคลื่นคือรูปแบบหนึ่งของการส่งผ่านพลังงานคุณลองนึกภาพถ้าใครมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดไปนั่งอยู่ริมน้ำหรือใครไปเที่ยวริมน้ำเนี่ยมันคุณอยู่ริมน้ำริมแม่น้ำหรือลำธารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มาแลกของน้ำนิ่งๆเสร็จแล้วถ้ามีเรือวิ่งผ่านมาเรือนี้ทำให้เกิดคลื่นนะครับคลื่นก็จะวิ่งจากเรือวิ่งเข้ามาหาฝั่งทีนี้ตอนแรกน้ำนิ่งๆสมมติมันมีของอะไรวางอยู่ลอยอยู่ในน้ำมีใบไม้มีอะไรก็ได้ที่มันลอยอยู่ในน้ำมันก็อยู่นิ่งๆถูกไหมถ้าน้ำนิ่งแต่พอคลื่นวิ่งมามันเกิดอะไรขึ้นครับมันสั่นถูกไหมก็สั่นตามคลื่นนั่นหมายความว่าจากเดิมของที่มันอยู่นิ่งๆมันเกิดการเคลื่อนที่มันคลื่นวิ่งผ่านเมื่อเกิดการเคลื่อนที่มีพลังงานอะไรเกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่มีความเร็วมีพลังงานอะไรเกิดขึ้นมีพลังงานจลเกิดขึ้นถูกไหมครับแล้วพลังงานจลนี้มันมาจากไหนอยู่ดีๆตอนแรกมันวิ่งอยู่นิ่งๆแล้วมันก็เคลื่อนที่พลังงานจลนี้มันมาเมื่อคลื่นวิ่งมากระทบกับวัตถุถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คลื่นนำมาด้วยคือพลังงาน
นอกจากนั้นมันก็มีพลังงานสั่นด้วยถูกไหมครับเพราะว่ามันระดับของมันเนี่ยยกสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ามันก็มีพลังงานสั่นด้วยนั่นก็คือคลื่นเนี่ยมันเอาพลังงานมานะวิ่งมาพร้อมกับตัวมันนั่นเลยจึงบอกว่าคลื่นคือการส่งผ่านพลังงานรูปแบบหนึ่งแต่การส่งผ่านพลังงานในรูปแบบคลื่นเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องคือหลังที่คลื่นมันวิ่งมามันก็จะส่งพลังงานไปเรื่อยๆถูกไหมครับเป็นการส่งผ่านพลังงานแบบต่อเนื่องทีนี้ถามว่ามันมีวิธีการส่งผ่านพลังงานแบบอื่นอีกไหมการส่งผ่านพลังงานเนี่ยส่งผ่านในรูปของคลื่นได้โอเคอย่างเดียวหรือเปล่ามันมีการส่งผ่านพลังงานแบบอื่นไหมมีการส่งผ่านพลังงานแบบอื่นอย่างเช่นอะไรครับผมจะส่งผ่านพลังงานทางไหนมีวิธีอื่นไหมผมสามารถจะส่งผ่านพลังงานในรูปของอนุภาคได้ไหมครับส่งยังไงส่งผ่านพลังงานในรูปของอนุภาคคุณลองนึกภาพมีอะไรเนี่ยลูกสนุกเกอร์ใช่ไหมคุณจะไปดูเขาเล่นสนุกเกอร์ใช่ไหมครับสมมติว่าคุณมีลูกสีแดงวางมันอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่มีพลังงานสดไอ้คนนักกีฬาเขาก็แทงลูกขาวปุ๊บทำให้ลูกขาวมีเคลื่อนที่พอเคลื่อนที่ปุ๊บมาชนกับลูกแดงลูกแดงจากเดิมที่อยู่นิ่งมาชนปุ๊บลูกแดงเคลื่อนที่เพราะนั้นก็หมายความว่าจากเดิมที่ไม่มีพลังงานเกิดพลังงานสดเกิดขึ้นถามว่าพลังงานนี้มาจากไหนพลังงานสดของในตัวลูกแดงที่อยู่ดีๆตอนแรกอยู่นิ่งๆแล้วพอหลังจากลูกขาวมาชนมันก็เกิดพลังงานถามว่าพลังงานนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากที่ลูกขาวที่วิ่งมาชนถูกไหมครับลูกขาวไม่ได้รับพลังงานจากนักกีฬาที่เขาทำให้มันเคลื่อนที่ครับแล้วก็มันก็เอาพลังงานติดตัวไปด้วยใช่ไหมสังเกตไหมครับมันก็เอาพลังงานจนติดตัวไปด้วยแล้วจนกระทั่งมันเกิดการชนนะครับการชนนั้นก็จะทำให้ถ่ายเทพลังงานให้กับในรูปสีแดงความแตกต่างของการถ่ายเทพลังงานในรูปของคลื่นกับในรูปของอนุภาคเช่นรูปสตรัคเจอร์อยู่ตรงไหนครับมีความแตกต่างของการถ่ายเทพลังงานในสองแบบนี้ไหมอะไรที่ความแตกต่างแบบต่อเนื่องกับแบบไม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับคลื่นเนี่ยมันจะส่งผ่านพลังงานไปเรื่อยๆมันจะให้พลังงานไปเรื่อยๆในขณะที่อนุภาคเวลาให้พลังงานมันให้เป๊ะแล้วมันรับเอาพลังงานไปเลยใช่ไหมครับมันให้พลังงานทันทีทันใดสังเกตนะครับคำว่าทันทีทันใดนะมันให้พลังงานแบบทันทีทันใดรับพอให้พลังงานปุ๊บอีกตัวนึงก็รับพลังงานแล้วก็เคลื่อนที่ออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการส่งผ่านพลังงานเนี่ยสามารถจะเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปแบบของคลื่นและรูปแบบของอนุภาคตรงนี้เรามองว่าแสงเป็นคลื่นเพราะฉะนั้นการส่งผ่านพลังงานเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในรูปแบบของคลื่นคือค่อยๆส่งพลังงานไปเรื่อยๆถ้าอัตราการส่งผ่านพลังงานมันมากเห็นไหมครับก็หมายความว่าถ้าสมมติคุณต้องการพลังงานถ้าสมมติบอกว่าต้องการพลังงาน10หน่วยเพื่อที่จะทำให้อิเล็กตรอนดูดออกจากโลหะถ้าอัตราการส่งผ่านพลังงานมากหมายความว่าพลังงานเวลาที่จะใช้ในการส่งพลังงานมามันก็ควรจะสั้นนะครับส่งมาแป๊บเดียวพอได้รับพลังงานพออิเล็กตรอนก็ดูดไปแต่ถ้าอัตราการส่งผ่านพลังงานต่ำคุณก็ควรจะใช้เวลานานขึ้นมันถึงจะได้รับพลังงานมากพอที่จะทำให้อิเล็กตรอนดูดออกไปนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราคาดหวังก็คือถ้าความเข้มแสงมากมันควรจะใช้เวลาน้อยที่จะทำให้เล็กความดูดแต่ถ้าความเข้มแข็งน้อยมันก็ควรจะใช้เวลามากกว่าที่จะทำให้เล็กความดูดออกจากผิวโลหะแต่จากการทดลองเพราะว่าไม่เป็นอย่างนั้นเล็กความดูดทันทีไม่ว่าจะมีความเข้มเท่าไหร่ตรงนี้คือจุดที่ทำให้สงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมการส่งผ่านพลังงานของคลื่นมันไม่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดนะครับคือคลื่นชนปุ๊บเกิดทันทีแล้วไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มด้วยไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มด้วย
มันหมายความว่าอะไรนะครับนอกจากนั้นยังพบว่าพลังงานที่คลื่นส่งไปเนี่ยนะครับมีค่าสูงสุดเท่ากันไม่ขึ้นกับความเข้มสมมติว่าบอกว่าช่วงเวลาในการรับพลังงานเท่ากันเราควรจะพบว่าความเข้มสูงเนี่ยมันควรจะส่งพลังงานให้มากกว่าความเข้มต่ำถูกไหมครับเพราะความเข้มคืออัตราการส่งผ่านพลังงานต่อหน่วยพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าช่วงเวลาเท่ากันแสงที่มีความเข้มสูงมันจะต้องส่งพลังงานให้มากกว่าแต่จากการทดลองพบว่าเฮ้ยมันส่งพลังงานเท่ากันเลยมันหมายความว่าอะไรนะครับตรงนี้คือสิ่งที่นักฟิสิกส์ในยุคนั้นทีแรกอธิบายไม่ได้ครับเมื่อเขาทำการวัดเมื่อเขาทำการทดลองวัดโดยวัดไอ้ค่าstopping potential นะครับที่แสงที่มีความถี่ต่างกันคราวนี้ให้ความเข้มเท่ากันนะครับให้ความเข้มเท่ากันจริงมันก็ไม่มีผลอะไรหรอกความเข้มจะเท่าหรือไม่เท่าแต่สมมติเราควบคุมตัวแปรโดยที่ให้ความเข้มเท่ากันแล้ววัดค่า stopping potential เทียบกับความถี่เราก็พบว่าค่า stopping potential จะมีค่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวใช้นี้แล้วจะเข้าใจผิดเขาเป็นว่าค่า stopping potential นะครับจะแปรผันตรงกับค่าความถี่โดยที่ไม่ขึ้นกับความเข้มอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับว่าความเข้มมันไม่มีผลอะไรนะเพราะว่าค่าความถี่เท่ากันมันจะให้ค่าซอฟต์วิ่งบนเชื่อเท่ากันนะครับอันนี้เราก็อธิบายไม่ได้อันนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยก็คือค่าซอฟต์วิ่งบนเชื่อมีค่าขึ้นอยู่กับค่าความถี่นะครับและพบว่าสำหรับโลหะชนิดหนึ่งนะครับสำหรับโลหะชนิดหนึ่งมันจะมีค่าความถี่ค่าหนึ่งที่เราเรียกว่าค่าความถี่คัตออฟนะครับค่าความถี่คัตออฟความหมายของความถี่คัตออฟก็คือว่าถ้าเราให้แสงที่ตกกระทบแผ่นโลหะมีความถี่น้อยกว่าความถี่คัตออฟไม่ว่าแสงจะมีความเข้มเท่าไหร่ก็ตามจะไม่เกิดโฟโตเอเล็กตรอนนะครับไม่ว่าแสงจะมีความเข้มเท่าไหร่ก็ตามถ้าความถี่มีค่าต่ำกว่าความถี่คัตออฟจะไม่เกิดโฟโตเอเล็กตรอนนะครับจะไม่เกิดโฟโตเอเล็กตรอนซึ่งอันนี้ก็แปลกอีกเพราะว่าเราบอกว่าความเข้มมันคืออัตราการส่งผ่านพลังงานต่อพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าเราให้แสงที่มีความถี่น้อยๆแต่ให้นานๆแล้วก็ให้ความเข้มสูงๆมันน่าจะให้พลังงานมากพอที่จะให้อิเล็กตรอนออกมาแต่พบว่าไม่ว่าเราจะให้ความเข้มเท่าไหร่ก็ตามถ้าความถี่ต่ำกว่าความถี่คัตออฟจะไม่เกิดโฟโตอิเล็กตรอนค่าความถี่คัตออฟนี่ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะนะครับค่าความถี่คัตออฟตัวนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะหมายความว่าโลหะชนิดหนึ่งก็จะมีความถี่คัตออฟค่าหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนชนิดของโลหะนะอย่างเช่นถ้าผมทดลองกับโลหะอีกชนิดหนึ่งสมมติอันนี้เป็นโลหะ A นะครับได้ความถี่คัตออฟได้กราฟออกมาเป็นแบบนี้ถ้าผมเปลี่ยนไปทดลองกับโลหะ B ผมก็จะได้ค่าความถี่คัตออฟอีกค่าหนึ่งนะผมก็จะได้ค่าความถี่คัตออฟอีกค่าหนึ่งนะครับแต่ที่น่าสนใจคือไม่ว่าจะเป็นโลหะ A หรือ B ความถี่คัตออฟต่างกันแต่สโลปของความที่ได้เท่ากันน
ะสโลปของกราฟที่ได้ตรงนี้เนี่ยสโลปของกราฟที่ได้นี้นะครับสโลปเท่ากันแต่กระต่างกันที่หน้าฝั่งผีตะพอตรงนี้ก็อธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็มีคนพยายามอธิบายตรงนี้ด้วยสารพัดวิธีนะครับก็อธิบายได้ไม่หมดอธิบายได้แค่บางส่วนเท่านั้นจนกระทั่งมันถึงมือของนักฟิสิกส์คนหนึ่งที่ประเภทชอบแอบข้อนะครับคิดอะไรนอกกรอบทะลุกรอบนะครับคนนั้นก็คือไอน์สไตน์อีกแล้วไอน์สไตน์ไอน์สไตน์อธิบายโฟโตอิเล็กทริกด้วยวิธีที่ถ้าใช้คำให้ได้ความรู้สึกหน่อยก็คือเขาบอกด้วยวิธีที่สวยงามมากคือง่ายง่ายสั้นง่ายได้ใจความแค่คุณเชื่อสิ่งที่ไอน์สไตน์พูดแค่นั้นเองความยากของมันไม่ได้อยู่ที่คณิตศาสตร์ไม่ได้อยู่ที่คำอธิบายแต่อยู่ที่มันยากที่จะทำใจสำหรับนักฟิสิกส์ในยุคนั้นยากที่จะทำใจที่จะเชื่อแต่ถ้าเชื่อถ้ายอมรับถ้ายอมทำใจเชื่อคำอธิบายจะง่ายมากนะครับง่ายจนกระทั่งเขาเรียกว่าแม้แต่เด็กนักเรียนมัธยมก็เข้าใจได้แต่ความยากจะทำใจเชื่อได้หรือเปล่าครับไอน์สไตน์บอกว่าประเด็นที่สำคัญที่ทำให้เราอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกไม่ได้เพราะว่าเราคิดว่าแสงส่งพลังงานแบบต่อเนื่องเพราะเราบอกว่าแสงคือคลื่นใช่ไหมครับเพราะเราบอกว่าแสงคือคลื่นเพราะนั้นก็ส่งพลังงานเหมือนคลื่นที่เรารู้จักส่งพลังงานแบบต่อเนื่องไอน์สไตน์บอกว่าแต่ถ้าเกิดเราไม่คิดตรงนั้นคือเราไม่เชื่อตรงนั้นหรือว่าเราไม่สนใจตรงนั้นแต่เราบอกว่าแสงเนี่ยมันส่งผ่านพลังงานแบบอนุภาคแล้วบอกว่าแสงไอน์สไตน์บอกว่าแสงที่ส่งผ่านพลังงานแบบอนุภาคตรงภาพแบบพลังงานแบบอนุภาคหมายความว่าไงเหมือนที่ผมอธิบายเมื่อกี้นี้คุณลองนึกภาพลูกสนุกเกอร์ชนกันก็คือตัวลูกขาวมันเอาพลังงานติดตัวมันมาเป็นก้อนใช่ไหมครับก็คือตอนที่มันวิ่งมาเนี่ยมันเอาพลังงานติดตัวมันมาแล้วเมื่อมันชนกับลูกแดงปุ๊บมันก็ให้พลังงานกับลูกแดงทันทีแล้วลูกแดงก็รับพลังงานออกไปทันทีมันไม่ได้ให้ค่อยๆส่งพลังงานต่อเนื่องแบบคลื่นแต่เอาพลังงานมาเป็นก้อนติดกับตัวมันเลยแล้วก็วิ่งมาแล้วก็ชนแล้วก็ถ่ายเทพลังงานนี่คือความหมายของการส่งผ่านพลังงานแบบอนุภาคนะครับไอน์สไตน์เรียกก้อนของพลังงานของแสงที่ส่งมาเนี่ยนะครับเรียกก้อนของพลังงานนี้ว่าโฟตอนนะครับไอน์สไตน์เรียกก้อนของพลังงานที่ส่งมาจากแสงเนี่ยเราเรียกว่าโฟตอนเป็นชื่อที่โฟโต้ใช้คำว่าโฟโต้โฟโต้ก็คือแสงนะครับเสร็จแล้วเติมคำว่าออนเข้าไปคุณสังเกตนะครับนักเรียนฟิสิกส์เนี่ยอะไรที่มันลงท้ายด้วยออนเนี่ยมักจะเป็นชื่อเรียกอนุภาคไม่ใช่มากจะเป็นชื่อเรียกอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนโฟตอนนะครับพวกนี้ลงท้ายด้วยออนหมดนิวเคลียสถ้าเราเรียนนิวเคลียสจำได้คืออนุภาคที่ประกอบขึ้นเป็นนิวเคลียสนะครับก็คืออนุภาคเพราะฉะนั้นไอน์สไตน์ก็เลยเรียกก้อนพลังงานที่ส่งมากับแสงเนี่ยที่ส่งมาในรูปของอนุภาคว่าโฟตอนซึ่งก็คือก้อนพลังงานของแสงครับคือก้อนพลังงานของแสงและสิ่งที่สำคัญที่สุดตรงนี้เนี่ยนะครับที่เป็น
คำอธิบายของไอน์สไตน์เกี่ยวกับโฟโตเอเล็กทริกเอฟเฟกต์ก็คือพลังงานของแสงที่ส่งมาในแต่ละก้อนเนี่ยมีพลังงานขึ้นอยู่กับความถี่นะมีพลังงานขึ้นอยู่กับความถี่ของแสงนั้นโดยไอน์สไตน์บอกว่าพลังงานของโฟตอนแต่ละก้อนมีพลังงานเท่ากับ hf นะครับมีพลังงานเท่ากับ hfตรงนี้คือความยากในการทำใจที่จะเชื่อเพราะอะไรครับไอน์สไตน์บอกว่าพลังงานที่ส่งมากับโฟตอนแต่ละก้อนคือไอน์สไตน์บอกว่าแสงส่งพลังงานมันเป็นก้อนซึ่งเราเรียกว่าโฟตอนแต่พลังงานที่แสงส่งมาแต่ละก้อนนี้มีค่าเท่ากับ hf เมื่อ f คือความถี่ของคลื่นและ h คือค่าของตัวของพลังเมื่อเราใช้คำว่าความถี่ของคลื่นความถี่ของแสงนั่นหมายความว่าเรายอมรับความเป็นคลื่นของแสงถูกไหมครับอนุภาคก้อนหนึ่งลูกสนุกเกอร์ก้อนหนึ่งมันมีความถี่เท่าไหร่ผมถามว่าความถี่ของประการแค่นี้แล้วเราเท่าไหร่หมายความว่าอะไรผมพูดอะไรความถี่ของประการแค่นี้ประการแค่นี้ความถี่ของประการมันคืออะไรมันเหมือนเราพูดว่าเนื้อหมูมีมวลเท่ากับ5กิโลเมตรหมายความว่าอะไรเนื้อหมูมีมวลเท่ากับ5กิโลเมตรมันไม่มีความหมายนะครับเพราะความถี่ของประการแค่นี้ประการที่มีความถี่ได้ยังไงความหมายของความถี่ของประการคืออะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบอกความถี่ของคลื่นไม่ใช่ความถี่ของคลื่นเสียงที่ผมพูดออกไปโอเคเราเข้าใจแล้วมันคืออะไรเพราะว่าเราบอกว่าเสียงคือคลื่นใช่ไหมครับแล้วเราอธิบายการสั่นของมันความถี่ก็คือเกี่ยวข้องกับการสั่นคลื่นแต่ว่าเราบอกความถี่เมื่อเราใช้คำว่าความถี่แสดงว่าเรายอมรับธรรมชาติของความเป็นคลื่นแต่ในขณะเดียวกันเราบอกว่าคลื่นนั้นส่งพลังงานเป็นก้อนมันหมายความว่าอะไรนะครับตรงนี้คือจุดที่เราบอกว่าตัวทฤษฎีมันง่ายมากแต่ความยากคือความยากในการทำใจที่จะรับคลื่นส่งผ่านพลังงานเป็นก้อนหมายความว่าอะไรสิ่งนี้คือสิ่งที่แม้ทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้บอกไปได้เลยว่าฟิสิกส์นักฟิสิกส์ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าอันนี้มันหมายความว่าอะไรเพียงแค่ว่าเราจำเป็นจะต้องยอมรับเพราะว่ามันอธิบายผลการทดลองได้อย่างแม่นยำอธิบายผลการทดลองนี้แม่นยำมากทำให้เราจำเป็นต้องยอมรับแต่เราก็ยังไม่เข้าใจแม้กระทั่งทำใจนักวิทยาหลายคนจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้นะครับที่จะรับแนวความคิดนี้ถึงขั้นมีคนพยายามจะสร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายผลตรงนี้นะครับว่าไอ้สิ่งที่ไอน์สไตน์คิดเนี่ยมันไม่ถูกแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครพบทฤษฎีนะแล้วก็สิ่งที่ไอน์สไตน์เสนอก็ยังคงถูกมาจนถึงวันนี้นะครับทีนี้ถามว่าไอน์สไตน์เอาแนวความคิดนี้มาได้ยังไงตรงนี้สำคัญไอน์สไตน์เอาแนวความคิดเอาความคิดนี้มาจากตอนที่ฟังอธิบายแบล็กบอดี้เรดิเอชั่นจำได้ไหมครับคราวที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าสมมติฐานอันหนึ่งของการอธิบายแบล็กบอดี้เรดิเอชั่นคือตัวนี้ E เท่ากับ NHF ทั้งบอกว่าพลังงานของการสั่นของอนุภาคที่อยู่ที่ผิวของวัตถุดำเนี่ยมันจะมีค่าเป็นจำนวนเท่าของ HF นะครับเมื่อ F คือความถี่ของการสั่นตอนนี้ผมบอกแล้วว่าตามประวัติผมว่าทั้งเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อผลตัวนี้แล้วเขาก็เชื่อว่าเป็นกรณีเฉพาะในการอธิบายแบล็กบอดี้เท่านั้นเขาไม่เชื่อว่ามันเป็นกรณีทั่วไปแต่ทำไมถึงเป็นนี้ได้ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าเราตั้งสมมติฐานแบบนี้ปุ๊บมันจะอธิบายผลการทดลองได้ไอน์สไตน์ไปไกลกว่านั้นโดยไอน์สไตน์บอกว่าเมื่อแสงเกิดขึ้นจากการสั่นของอนุภาคที่มีประจุแล้วถ้าอนุภาคที่มีประจุมันสั่นด้วยพลังงานเท่ากับเท่านี้พลังงานที่มันของอนุภาคที่มีประจุที่มันส่งต่อไปให้กับตัวคลื่นในไฟฟ้าเนี่ยมันก็ควรจะมีพลังงานค่าเดียวกับไอตัวต้นต่อก็คือตัวที่สั่นเนี่ยมันมีพลังงานเท่านี้ใช่ไหมครับมันก็ปล่อยพลังงานออกไป
พราะฉะนั้นพลังงานของแสงที่ออกไปก็ต้องมีพลังงานสอดคล้องกับตัวที่มันสั่งทีนี้ตัว n ตัวนี้เนี่ยไอน์สไตน์ก็ตีความว่า n ตัวนี้คือจำนวนก้อนพลังงานถ้าพลังงานที่ปล่อยไปแต่ละก้อนมีค่าเท่ากับ hf ถ้ามันปล่อยออกไป n ก้อนก็หมายความว่ามันก็ย่อมมีพลังงานเป็น n คือจำนวนก้อนคูณกับ hf นะครับไอน์สไตน์ขยายแนวความคิดนี้บอกว่าแนวความคิดนี้ใช้ได้ไม่ได้เฉพาะกับแบล็คบอดี้เท่านั้นแต่ใช้ได้กับทุกๆกรณีก็คือคลื่นแสงไฟฟ้าในทุกกรณีจะมีพลังงานเท่ากับ hf คือก้อนพลังงานนะแต่ละก้อนเนี่ยจะมีพลังค่าเท่ากับ hf นะครับคือขึ้นอยู่กับความถี่ของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มเอาละตอนนี้ก็เริ่มมือแล้วครับเราเกิดอะไรขึ้นตกลงเราต้องไปแก้ไขที่สีแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดที่เรารู้มาหรือเปล่าไอ้ใครบอกไม่ยังเป็นเพราะเรามีวิธีที่จะอธิบายตรงนี้ได้ง่ายมากไอ้นายบอกว่าจากเดิมภาพที่เรามองว่าแสงมันวิ่งมาเป็นคลื่นเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าแสงไม่เป็นคลื่นแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีแสงที่มีความถี่เท่ากับ f เนี่ยพอแรงคลื่นแสงออกไปเนี่ยการส่งพลังงานออกมาเนี่ยมันจะส่งพลังงานเป็นก้อนโดยที่พลังงานก้อนพลังงานที่ส่งไปเนี่ยนะครับมันจะวิ่งไปพร้อมกับคลื่นโดยที่แต่ละก้อนของแต่ละก้อนพลังงานที่วิ่งไปนะครับมีค่าพลังงานเท่ากับ hf คือพลังงานของโฟตอนหนึ่งตัวแสงที่มีความเข้มมากหมายถึงแสงที่มีค่า n มากก็คือมีจำนวนก้อนของพลังงานมากนั่นเองนะเป็นภาพของการส่งผ่านพลังงานในภาพของโฟตอนก็คือมันมีก้อนพลังงานในซึ่งแต่ละก้อนมีพลังงานเท่ากันวิ่งออกไปพร้อมๆกันถ้าแหล่งกำเนิดแสงมีความเข้มสูงหมายความว่ามีก้อนพวกนี้วิ่งไปเยอะวิ่งไปพร้อมๆกันเยอะเพราะนั้นพอเราวัดพลังงานตอนหน่วยเวลามันก็คือมีก้อนพลังงานเนี่ยวิ่งผ่านไปเยอะมากกว่าแสงที่มีความเข้มน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อมีก้อนพลังงานเยอะพลังงานที่ไปตกสุดที่ใช่ไหมครับมันก็จะมากพลังงานต่อหน่วยเวลาที่จะตกถึงที่ก็จะมีค่ามากดังนั้นเขาก็อธิบายว่าความเข้มมันสัมพันธ์กับก้อนจำนวนก้อนพลังงานที่วิ่งไปแต่พลังงานในแต่ละก้อนเนี่ยมีค่าเท่ากันไม่ว่าแสงจะมีความเข้มมากหรือน้อยพลังงานแต่ละก้อนของโฟตอนมีค่าเท่ากันเพราะว่าพลังงานของโฟตอนแต่ละก้อนมันไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มนะครับแต่ขึ้นอยู่กับความถี่นะครับทีนี้ไอน์สไตน์ก็บอกว่าแนวความคิดนี้มันสามารถอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริกได้อย่างง่ายมากๆเลยก็คือไอน์สไตน์อธิบายได้ว่าปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริกเกิดขึ้นจากการที่ไอ้ก้อนโฟตอนตรงนี้เนี่ยนะครับพอมันวิ่งไปแล้วมันไปชนกับอิเล็กตรอนพอมันวิ่งไปแล้วมันเกิดไปชนกับอิเล็กตรอนแล้วตัวมันเนี่ยก็ถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนนะครับถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนพอมันถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนปุ๊บตัวมันก็หายไปอิเล็กตรอนก็รับพลังงานนั้นเหมือนอย่างกับสนุกเกอร์ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ลูกขาวยิงมาใช่ไหมถูกแทงลูกขาวยิงมาปุ๊บชนกับลูกแดงตัวลูกขาวก็ถ่ายเทพลังงานให้กับลูกแดงแล้วลูกแดงก็รับพลังงานแล้วก็วิ่งออกไปถ้ามวลของลูกเกอร์เท่ากันถ้าเราเรียนตอนฟิสิกส์เนี่ยก็จะพบว่าพอมันถ่ายเทพลังงานปุ๊บตัวลูกขาวก็อยู่ใช่ไหมตัวลูกแดงก็วิ่งไปก็เหมือนกับโฟตอนที่ถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนแล้วตัวมันก็หายไปจริงครับแล้วอิเล็กตรอนก็วิ่งออกการถ่ายเทนี้คือการถ่ายเทแบบการชนก็คือเกิดขึ้นทันทีทันใดถ่ายเทพลังงานทันทีเหมือนกับการชนของวัตถุ
ช่ไหมในการค้นพบวัตถุเนี่ยช่วงเวลาในการถ่ายมีปัญหาที่สั้นมากนะเขาอาจจะบอกได้เลยว่าทันทีคือคนปุ๊บมันถ่ายเองมันทันทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้จะอธิบายผลอันนี้ได้ทันทีว่าเวลาที่เกิดโฟโตอิเล็กตรอนเนี่ยมันแทบจะบอกได้ว่ามันเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าโฟตอนชนปุ๊บถ่ายเองพลังงานอิเล็กตรอนรับพลังงานปุ๊บหลุดออกมาทันทีเลยไม่ต้องรอค่อยๆส่งผ่านพลังงานเรื่อยๆแม้อันนี้ทฤษฎีโฟตอนของไอน์สไตน์อธิบายผลการทดสอบได้นะครับต่อมาเราสามารถจะใช้ทฤษฎีโฟตอนของอิเล็กตรอนเนี่ยไอของไอน์สไตน์เนี่ยอธิบายผลอื่นๆได้อีกนะครับเช่นทำไมมันถึงมีค่า vs ค่าเดียวนะครับทำไมมันถึงมีค่า vs ค่าเดียวการที่มันมีค่า vs ค่าเดียวก็อธิบายได้ง่ายๆเพราะว่าพลังงานของโฟตอนแต่ละก้อนนะครับพลังงานของโฟตอนแต่ละก้อนเนี่ยเมื่อมันชนเดี๋ยวก่อนพลังงานของโฟตอนแต่ละก้อนมีค่าขึ้นอยู่กับความถี่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าความเข้มจะมีค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามีความถี่เท่ากันมันก็จะมีพลังงานหนึ่งก้อนเท่ากันเมื่อพลังงานหนึ่งก้อนเท่ากันชนปุ๊บอิเล็กตรอนตัวนั้นจะหลุดหรือไม่หลุดก็ขึ้นอยู่กับพลังงานของโฟตอนตัวนั้นใช่ไหมครับพลังงานของโฟตอนที่ชนเข้าไปถ้าพลังงานของโฟตอนมีค่ามากพออิเล็กตรอนก็จะหลุดทีนี้เมื่อเราปรับขั้วของแหล่งจ่ายเป็นขั้วลบเพื่อต้านให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่กลับนะครับถ้าพลังงานของโฟตอนมีค่ามากพอที่จะทำให้อิเล็กตรอนวิ่งไปถึงขั้วสีได้มันก็จะเกิดกระแสแต่ถ้าเราปรับความอังสารจนถึงค่า vs อิเล็กตรอนวิ่งไปไม่ถึงวิ่งกลับกระแสก็หมดซึ่งจะเห็นว่าเมื่อพลังงานของโฟตอนมีค่าขึ้นอยู่กับความถี่นั่นหมายความว่าพลังงานของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาก็จะมีค่าขึ้นอยู่กับความถี่ของแสงที่วิ่งเข้าไปด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมนะครับที่ความถี่เท่ากันพลังงานที่จะใช้ในการพลังงานสูงสุดของอิเล็กตรอนซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ EV เนี่ยมันจึงมีค่าเท่ากันไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มเพราะความเข้มมันเป็นแค่ตัวบอกว่ามีโฟตอนมากหรือน้อยแต่โฟตอนแต่ละก้อนมีพลังงานเท่ากันเมื่อชนปุ๊บมันก็ให้พลังงานแต่อิเล็กตรอนตอนก้อนเนี่ยเท่ากันนะครับทีนี้มีคนไหนสงสัยว่าทำไมนั้นถ้าโฟตอนของตัวชนกับอิเล็กตรอนของตัวได้พลังงานเยอะขึ้นสิบอกก็เป็นไปได้นะครับเมื่อเร็วๆนี้มีคนทดลองที่ใช้โฟตอนมากกว่าหนึ่งตัวที่ชนกับอิเล็กตรอนแต่ถามว่าเหตุการณ์นี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากหรือน้อยเราก็ต้องตอบว่าเกิดขึ้นน้อยมากโอกาสที่โฟตอนสองตัวพร้อมกันนะครับจะชนกับอิเล็กตรอนและให้พลังงานเป็นสองเท่าเกิดขึ้นน้อยมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีการชนทีละตัวเมื่อมีการชนทีละตัวเราจึงอธิบายได้ว่าทำไมค่าต็อกอินโพเทนเชียลจริงไม่ขึ้นกับความเข้มแต่ขึ้นกับความถี่เท่านั้นทีนี้ถามว่าแล้วตรงส่วนนี้ล่ะทำไมมันถึงขึ้นกับความเข้มอันนี้ก็อธิบายง่ายมากเพราะว่าพอเรากลับขั้วของแหล่งจ่ายใช่ไหมครับคราวนี้อิเล็กตรอนเนี่ยไม่ว่าจะมีพลังงานเท่าไหร่อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยไม่ว่าจะมีพลังงานเท่าไหร่มันจะถูกดึงไปที่ขั้ว C เสมอถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดขั้วตรงนี้เป็นบวกอิเล็กตรอนก็จะวิ่งเข้าหาขั้วบวกเพราะฉะนั้นยิ่งเราทำให้เกิดอิเล็กตรอนมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีกระแสมากเท่านั้นถูกไหมครับทีนี้เราจะทำให้เกิดอิเล็กตรอนมากได้ยังไงโฟตอนหนึ่งตัวชนกับอิเล็กตรอนหนึ่งครั้งถึงจะทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนถ้าเราต้องการจะให้มีอิเล็กตรอนมากก็คือให้มีโฟตอนมากมีโฟตอนจำนวนเยอะๆที่ไปชนแล้วก็ทำให้เกิดอิเล็กตรอนขึ้นมามากจำนวนโฟตอนมากๆคืออะไรครับความเข้มมากใช่ไหม n มากก็คือหมายความว่าแสงมันมีความเข้มมากนั่นคือเหตุผลว่าทำไมแสงที่มีความเข้มมากจึงทำให้เกิดกระแสมากตอนที่เราใช้ขั้วของความต่างๆให้ขั้ว C เป็นบวกเพราะว่าถ้าขั้ว C เป็นบวกไม่ว่าอิเล็กตรอนจะหลุดออกมามีพลังงานเท่าไหร่วิ่งไปที่ขั้ว C เหมือนเดิมยิ่งเราอยากให้เกิดกระแสมากก็คือเราทำให้มีโฟโตอิเล็กตรอนเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดขั้ว C เป็นลบ
อิเล็กตรอนจะวิ่งไปถึงขั้วซีได้ก็ต่อเมื่อมีพลังงานมากพอซึ่งพลังงานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพลังงานของโฟตอนแต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถอธิบายผลการทดลองได้ทันทีใช่ไหมผมบอกแล้วว่ามันคำอธิบายที่มันง่ายมากชัดเจนนะครับตั้งง่ายได้ใจความมีแค่อย่างเดียวคือทำใจได้หรือเปล่าสุดท้ายมันยังอธิบายได้มากกว่านั้นอีกนะครับก็คือเราบอกว่าถ้าเราเขียนทำการทดลองใช่ไหมครับเขียนกราฟระหว่างค่า VS กับความถี่นะครับ VS กับความถี่เราจะได้กราฟออกมาเป็นเส้นตรงแบบนี้ทีนี้ผมบอกว่าเราบอกว่าไอ้ค่า VS เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับค่าพลังงานจนสูงสุดคือมีค่าเท่ากับ E VS ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเขียนกราฟระหว่างความถี่กับค่าพลังงานจนสูงสุดผมก็จะต้องได้กราฟออกมาเป็นเส้นตรงเหมือนกันถูกไหมเพราะว่าเราแค่เอาค่า e คูณกับ e s ก็คือแค่เปลี่ยนสเกลกราฟแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็มีค่า cut off ค่าหนึ่งอยู่ตรงนี้นะ f 4ไอน์สไตน์บอกว่าเขาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ง่ายมากนะครับก็คือเมื่อมีโฟตอนนะครับวิ่งไปชนกับอิเล็กตรอนโฟตอนจะให้พลังงานกับอิเล็กตรอนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนจะได้รับพลังงานเท่ากับ HF แต่พลังงานที่อิเล็กตรอนได้รับเนี่ยถามว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนทั้งหมดหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าอิเล็กตรอนอาจจะต้องใช้พลังงานส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้มันหลุดออกจากอะตอมนะครับใครที่เรียนเคมีต้องน่าจะรู้ผลอันนี้ดีตัวไอไนเซชันเอนเนอร์จีจะหมายคุณต้องมีพลังงานข้างหนึ่งถึงจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดมาได้ไม่งั้นก็ยังคงติดนะครับในแง่ของโลหะเนี่ยเราบอกว่าค่าพลังงานนี้นะฮะเราเรียกว่าค่า work function นะครับตัวฟีตัวนี้เราเรียกชื่อมันว่า work function ค่า work function คือค่าพลังงานที่จำเป็นนะครับที่ต้องใช้เพื่อให้อิเล็กตรอนเนี้ยหลุดออกมาจากอะตอมนะครับที่อิเล็กตรอนจะหลุดออกมาจากอะตอมเราเรียกว่า work function เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาพลังงานของโฟตอนที่ใส่เข้าไปลบกับ work function ส่วนที่เหลือจึงจะเป็นค่าพลังงานจนเห็นไหมครับจึงจะเป็นค่าพลังงานจนของอิเล็กตรอนนะครับทีนี้ค่าพลังงานจนตัวนี้เราเรียกมันได้ว่าเป็นค่าพลังงานจน Emax เหตุผลเพราะว่าเวิร์กฟังก์ชันคือค่าพลังงานที่อิเล็กตรอนจำเป็นต้องใช้เพื่อมันหลุดจากอะตอมแต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันอาจจะมีการสูญเสียพลังงานอื่นอีกนะครับอย่างเช่นว่าอิเล็กตรอนที่ชนกับถ้าเกิดโฟตอนชนกับอิเล็กตรอนที่อยู่ที่ผิวโลหะโอเคมันอาจจะหลุดขึ้นมาได้ทันทีแต่ถ้ามันไปชนกับอิเล็กตรอนที่อยู่ในอะตอมที่ลึกลงไปหน่อยนึงอิเล็กตรอนที่วิ่งขึ้นมาอาจจะมีการชนกับสารพัดอย่างที่อยู่ข้างในนั้นและอาจจะมีการสูญเสียพลังงานบางส่วนไปเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือค่าพลังงานมากที่สุดที่เป็นไปได้ในความหมายที่ว่าอิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานไปเพื่อเอาชนะแรงดึงดูดในอะตอมแค่อย่างเดียวไม่มีการสูญเสียพลังงานในรูปแบบอื่นอีกเลยนะครับแต่ถ้ามีการสูญเสียพลังงานในรูปแบบอื่นพลังงานจนของอิเล็กตรอนก็อาจจะน้อยกว่านี้เราจึงบอกว่าค่านี้คือค่าพลังงานจนสูงสุดของอิเล็กตรอนนะครับมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยจะต้องไปจ่ายให้กับเวิร์กฟังก์ชันเท่ากับตัวนี้
ได้รับพลังงานจากโฟตอนมาแล้วแต่ HF ต้องไปจ่ายให้ระบบฟังก์ชันที่เราฟรีมันเหลือได้มากที่สุดเท่านี้แต่อาจจะเหลือน้อยกว่านี้ก็ได้ถ้ามีการสูญเสียพลังงานในรูปแบบอื่นอีกนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราแทนค่า KMS ตัวนี้เท่ากับ EVS ใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่า EVS มีค่าเท่ากับ HF ลบกับฟรีหรือจัดโค้ดใหม่นะครับผมจะได้ว่า VS มีค่าเท่ากับ F ส่วน EF ลบกับฟรีถามว่าสมการนี้เป็นสมการประเภทไหนครับฟังก์ชันระหว่าง VS กับ F เป็นฟังก์ชันชนิดไหนเราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นหรือกราฟที่เขียนออกมาได้เป็นกราฟเส้นตรงถูกไหมครับเพราะค่าเท่าไหร่เพราะค่า S เป็นค่าคงตัวค่า G เป็นค่าคงตัวเราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง VS กับ F เป็นเส้นตรงซึ่งสอดคล้องกับการทดลองเป๊ะเลยและมากกว่านั้นสโลปของกราฟนี้จะต้องเท่ากับ S ส่วน E ถูกไหมครับสโลปของกราฟนี้ต้องเท่ากับ S ส่วน E ถ้าเราดูจากสมการนี้ซึ่งจากการทดลองมันยืนยันผลตรงนี้นะครับจากการยืนทดลองนี้มันยืนยันผลตรงนี้ว่าพอเราเขียนกราฟออกไปแล้วนะแล้วไปฟิกเคิร์ฟแล้วหาสโลปกราฟปรากฏว่ามันได้เท่ากับ S ส่วน E จริงๆนะมันได้เท่ากับ S ส่วน E จริงๆว่า e คือประจุของอิเล็กตรอนนะครับ s คือค่าของตัวของฟันตรงนี้เป็นผลที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนที่เขาหาค่าของตัวของฟันเนี่ยเราหามาจาก backbody radiation ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์เลยแต่ปรากฏว่ามันสามารถจะมาอธิบายปรากฏการณ์อีกอันนึงได้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตอนที่มันเกิดขึ้นมาเลยนั่นหมายความว่าค่าโครงสร้างเนี่ยจะต้องเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นพื้นฐานมากๆไม่ใช่เฉพาะใช้กับกรณีของแบตเตอรี่เท่านั้นยังมาอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้อีกนะครับไอน์สไตน์ก็ยกผลตัวนี้มาเลยแล้วชี้เห็นว่านี่ไงมันอธิบายการทดลองตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับได้ทั้งในเชิงคุณภาพก็คือเลขกราฟเป็นเส้นตรงและได้ทั้งในเชิงปริมาณก็คือได้สโลปที่สอดคล้องกับผลการทดลองครับเดี๋ยวตรงนี้ผมตก e ไปใช่ไหมโอเคตรงนี้ต้องหารด้วย e ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นโดยทฤษฎีโฟโตอิเล็กทริกของไอน์สไตน์ทำให้เราสามารถอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้เป็นอย่างดีนะฮะมันจึงทำให้แนวความคิดที่บอกว่าแสงมีสมบัติเป็นอนุภาคเกิดขึ้นคำว่าแสงมีสมบัติเป็นอนุภาคนี้เราต้องดูให้ดีนะครับไม่หมายความว่าแสงมันเป็นข้อในความหมายที่เหมือนกับอนุภาคที่เรามีประสบการณ์แต่หมายความว่ามันส่งผ่านพลังงานแบบเป็นก้อนแต่คำถามก็คือว่าถ้ามันส่งผ่านพลังงานแบบเป็นก้อนแต่ว่ามันเป็นพืชมันหมายความว่าอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะเรียกว่าจะมองไม่ออกโดยใช้ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานะครับตรงนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวอย่างว่าทำไมเราจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าฟิสิกส์ยุคใหม่เพราะมันนำมาสู่แนวความคิดอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่สามารถอธิบายได้โดยใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในประสบการณ์ตามปกติเราจะเป็นนึกภาพยังไงว่าคลื่นน้ำมันวิ่งมาเป็นก้อนเราเห็นคลื่นมันก็คือคลื่นนะครับอนุภาคก็คืออนุภาคสองอย่างนี้เป็นสองสิ่งที่แยกจากกันชัดเจนในประสบการณ์ของเราแต่เราพบว่าในระดับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับอะตอมหรือเล็กกว่าความเป็นคลื่นกับความเป็นอนุภาคเป็นสิ่งที่มันแยกออกจากกันไม่ได้ปัจจุบันนี้เราอธิบายว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับมันมีสมบัติ2อย่างนี้พร้อมกันก็คือมีทั้งสมบัติความเป็นคลื่นดูจากสูตรก็คือความถี่
แล้วก็มีสมบัติความเป็นอนุภาคคือการส่งพลังงานเป็นก้อนในรูปแบบของโฟตอนนะครับเราไม่สามารถจะแยก2อันนี้ออกจากกันได้แต่เราก็ไม่มีประสบการณ์ตรงกับสิ่งเหล่านี้นะครับการยอมรับทฤษฎีนี้เป็นผลมาจากการที่เราต้องยอมรับผลการทดลองเป็นหลักตรงนี้ก็เป็นอีกอันที่เน้นย้ำธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นะครับของวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือการทดลองเป็นใหญ่ที่สุดไม่ว่าคุณจะมีแนวความคิดอะไรมาก่อนหน้านี้ดูสวยหรูแค่ไหนถ้ามันอธิบายการทดลองไม่ได้แนวความคิดนั้นจะต้องมีการปรับปรุงแต่ถ้าคุณมีแนวความคิดที่แปลกประหลาดแค่ไหนก็แล้วแต่มันอธิบายการทดลองได้เราก็จำเป็นต้องยอมรับมันครับเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้เราอธิบายว่าแสงมีสมบัติของความเป็นอนุภาคในแง่ของพลังงานนะครับมันมีสมบัติของความเป็นอนุภาคในแง่ของพลังงานแล้วมันก็มีคนตั้งคำถามทันทีว่าแล้วในแง่อื่นด้วยไหมมันมีสมบัติความเป็นอนุภาคด้วยไหมนะเราพบว่าอันนี้ผมคงไม่พูดในรายละเอียดนะครับนะคราวหน้าอาจจะขึ้นไว้นิดนึงเราพบว่านอกจากแสงจะมีสมบัติของความเป็นอนุภาคสมบัติความเป็นอนุภาคของแสงเนี่ยนะครับมีสมบัติในแง่ของพลังงานแล้วมันยังมีสมบัติความเป็นอนุภาคในแง่โมเมนตัมด้วยคือไม่ใช่แค่ส่งฐานพลังงานเป็นก้อนเดียวมันยังส่งฐานโมเมนตัมเป็นก้อนอีกด้วยตรงนี้มีการทำให้ภาพความเป็นอนุภาคของแสงที่สมบูรณ์แบบเลยคือทั้งส่งฐานพลังงานเป็นก้อนส่งฐานโมเมนตัมเป็นก้อนด้วยครับปรากฏการณ์ที่อธิบายการส่งฐานโมเมนตัมเป็นก้อนของแสงคือปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าคอมตันเอฟเฟกต์นะครับคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคอมตันเอฟเฟกต์ซึ่งเขาศึกษาการจะเจอของโฟตอนนะในคาร์บอนนะซึ่งเดี๋ยวเราไปค่อยมาพูดถึงคำนะซึ่งมันการอธิบายคอมตันเอฟเฟกต์ได้เราต้องยอมรับว่าแสงส่งขึ้นไปในฟ้าส่งหนักลงต่ำของก้อนด้วยนะไม่ใช่แค่พลังงานของตรงหนักลงต่ำของก้อนด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการตอกย้ำภาพความเป็นอนุภาคของคลื่นเป็นรูปฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องนี้กันในคราวหน้านะฮะ